วันนี้นะครับหลายคนก็จับจ้องมองตาเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเรียกทีมเศรษฐกิจหารือเป็นการเร่งด่วนนะครับเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับและก็เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมเริยาไปสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักการเศรษฐกิจการคลังเลขาธิการสปาพัทรวมไปถึงผู้ว่าแบงก์ชาติ เข้าประชุมด่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นการประชุมเพื่อหาแผนรับมือน้ำมันแพงและตามเศรษฐกิจหลังจากสหรัฐนั้นขึ้นดอกเบี้ยแรงที่สุดในรอบ28ปีและก็จะหามาตรการลดค่าของชีพใหม่ที่ได้ข้อสรุปแล้วจะต้องผ่านครมสัปดาหนะ์หน้าขณะที่รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์จุรินลักษณะวิสิทธ์นั้นก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าวันนี้มีมติฮะให้ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม51รายการไปอีกหนึ่งปี ไปจบ30มิถุนายนปี66เพื่อจะตรึงราคาให้นานที่สุดนะครับแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรายายยื่นปรับราคาสินค้ามาเยอะเช่นเดียวกันกับมาม่ายื่นขอปรับราคาเข้ามาหลายครั้งแต่ยืนยันว่ายังไม่อนุญาตขอความร่วมมือตรึงให้นานที่สุดเพื่อที่จะไม่กระทบกับประชาชนครับ